มีคนอยากให้ทำคลิปขับรถแล้วก็อธิบายแล้วก็จะพยายามทำนะคะเราขอบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ใช่ครูแล้วก็ความรู้ที่เรียนมามันจางไปแล้วนะเราก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจนะคะอันนี้เราขับบูอยู่บนถนนยุโรป4นะคะหรือว่ายูโรฟีระอันนี้ก็เป็นให้ป้ายระวังเรื่องลมนะคะเพราะว่าอย่าขับเร็วนะถ้าเกิดขับเร็วแล้วมีลมเนี่ยรถเบารถไม่หนักอ่ะก็จะทำให้รถเฉได้เลยเนาะแล้วก็จำกัด110แล้วนะคะตรงนี้ที่จริงอ่ะบางครั้งอ่ะไอ้ป้ายเริ่มจำกัด110 100กว่าอะไรเงี้ยบางครั้งเขาก็เขียนเพิ่งเริ่มเนาะบางครั้งเขาก็ลืมเอาออกบ้างอะไรบ้างก็ต้องดูเนาะอันนี้เราอยู่เลนขวาตลอดนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าข้างหน้าจะเป็นวงเวียนใช่ปะแล้วเราอ่ะก็จะตรงไปไม่ตรงไปเลี้ยวขวาก็อยู่เลนขวาเอาไว้เนาะนี่นะมีป้ายบอกแล้วก็ให้ระวังวงเวียนไว้ด้วยเริ่มเข้าเขตวงเวียนแล้วก็จำกัด90นะเมื่อกี้นี้อันนี้เริ่มจำกัด70แล้วก็ให้ระวังทางโค้งนะคะหักศอกป้ายก็จะมีเยอะนะเราต้องแบบทำตาไกลๆอย่างเนี้ยก็เป็นป้ายใครๆก็รู้ว่าอัตโนมัติแล้วว่าถ้าจะเข้ามาวงเวียนเราก็มีหน้าที่ให้ทางนะเราจะไปไหนก็ดูป้ายนะคะแล้วก็ให้เนี่ยเริ่ม80ตรงนี้จะทำให้คนหลายคนน่ะพลาดเวลาออกจากวงเวียนเนี่ยด้วยความว่ามันต้องมีสมาธิเนาะคือแค่จะเข้าไปอ่ะก็ต้องมีสมาธิกับรถใช่ปะก็ต้องดูรถและว่าจะเวลาออกอ่ะบางครั้งก็ไม่ทันดูไปว่าเฮ้ยกูออกมาแล้วถนนเส้นเนี้ยต้องขับเท่าไหร่ที่จริงอ่ะเขามีจุดให้สังเกตนะคะหนังสือของพี่มะกรูดเนาะหนังสือใบขับขี่ภาษาไทยอ่ะคือให้ดูว่าตรงนี้เป็นเขตชุมชนหรือเปล่าตรงนี้ไม่ใช่เขตชุมชนเลยนะเราก็ตีไปเลยว่ามันต้องขับมากกว่า50แล้วมันยังอยู่ในตัวเมืองก็แปลว่าไม่น่าเกิน100ไม่น่าเกิน90ไม่น่าเกิน100เนาะเพราะมันไม่ใช่ถนนสายยุโรปถ้าเป็นฤดูร้อนอ่ะเราสามารถดูเลนตรงที่เป็นขีดๆตรงข้างถนนได้นะว่าขีดสั้นขีดยาวก็คือให้สังเกตก่อนนะว่าอันเนี้ยก็ตีไปเลยเนี่ยเราจะไปไหนเราก็ดูเนาะก่อนถึงวงเวียนคือเวลาสอบขับรถอะเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยฉันจะไปตรงเนี้ยแล้วก็ให้ดูป้ายเองก็มีนะซึ่งการที่คุณจะสอบขับในเมืองที่คุณเคยขับเคยอะไรเงี้ยจะดีที่สุดสร้างความมั่นใจเปิดไฟเลี้ยวออกตรงนี้เลยนะคะเพราะเห็นทางก่อนที่เราจะเลี้ยวออกเนาะเขาไม่ได้บังคับนะแต่เราคิดว่ามันจำเป็นนะคะอันนี้ก็ยังจับกัด80อยู่เนาะเราคิดว่ามันจำเป็นมากๆเลยเพื่อทำให้รถที่เขาจะเข้าในวงเวียนอ่ะได้รู้แล้วก็รถที่อยู่ข้างหลังเราได้รู้เช่นกันว่าเราจะออกแล้วนะยิ่งถ้าเรามาเลนซ้ายอ่ะแล้วเวลาออกไปมันมีทั้งเลนซ้ายและเลนขวาเราอ่ะมีสิทธิ์ที่จะไปทางออกไปเลนขวาก็ได้เนาะคือแบบมันเป็นอะไรที่สำคัญนะเราว่าอย่างเช่นเมืองอูเมียวเนี่ยจะมีรุนเดลหรือว่าวงเวียนเยอะมากๆเพราะอะไรเพราะลดอุบัติเหตุเพื่อเวลารถที่เข้าวงเวียนอ่ะมันก็จะชะลอโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะแล้วก็ประหยัดไฟด้วยนะคะไม่ต้องใช้ไฟ
แล้วก็ประหยัดงบประมาณด้วยนะไม่ต้องมาซ่อมแซมถ้าไฟเสียอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้เราก็เจออีกแล้ววงเวียนเราก็จะตรงไปเลยนะด้วยความที่ในเมืองอูเมียวเนี่ยวงเวียนเยอะเกินเราขอไม่อธิบายเพิ่มแล้วนะคะก็ให้สังเกตเอาเนาะแต่ต้องหัดขับเนาะคือกว่าจะได้ขับวงเวียนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราต้องผ่านมา2ขั้นตอนนะแล้วก็ขั้นตอนที่3เนี่ยเป็นวงเวียนใหญ่ขั้นตอนที่1ที่เราได้ขับวงเวียนเป็นวงเวียนที่ประมาณในเขตชุมชนนะจำกัดไม่เกิน50นะคะความเร็วแล้วก็เป็นวงเวียนที่คนไม่พลุกพล่านนะมีทั้งถนนคนเดินแล้วก็จักรยานแล้วก็จะหัดขับในช่วงที่แบบการจราจรไม่คับข้างแบบทั้งตอนเช้าหรือว่าตอนที่เขาเลิกงานเนาะตอนนั้นน่ะก็จะขับให้ชินนะคะวงเวียนอันเล็กพอเราขับวงเวียนนั้นชินเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปขับวงเวียนอีกที่นึงที่เป็นแบบนี้แหละประมาณความเร็วจำกัด80ถึง100ไม่เกิน100นะแล้วตรงนั้นก็เป็นถนนแบบว่าไม่ได้อยู่ในเมืองด้วยนะนอกเมืองแล้วก็คนไม่พลุกพล่านนะก็หัดตรงนั้นน่ะให้ชินเพราะว่ามันเป็นความเร็วที่เร็วกว่าเดิมขึ้นมาหน่อยนึงเนาะพอตรงนั้นน่ะเก่งแล้วเราก็จะได้มาวงเวียนแบบนี้เลย100แล้วก็ได้ขึ้นไปเอียฝีร่าเลยนะคะก็คือได้ขับตั้งแต่80จนถึง120ไปเอียฝีล่ะแล้วก็ได้ออกไปตรงถนนแบบว่าเขาเรียกว่านอกเมืองเนาะThank you.
อธิบายถนนเส้นนี้แล้วนะคะเหมือนถนนเส้นเนี้ยเคยอัดคลิปบอกไปแล้วเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงเวียนนะคะวงเวียนนี้คือต้องหัดอย่างเดียวเลยนะตอนที่เราเรียนกับโรงเรียนสอนแบบขับรถอ่ะมันจะมี3เลเวลนะคือหัดวงเวียนที่ไม่เกิน50แล้วก็วงเวียนไม่ประมาณไม่เกิน80หรือ100นั่นแหละแล้วก็วงเวียนสุดท้ายคือแบบ80ถึง120เอ้ย110สิว่าแบบเป็นวงเวียนที่จะออกไปเอียฝีร่าThank you.
ไก่ผงกะหรี่หลังก็มีไก่ผงกะหรี่ชิ้นละ65หรือว่า69ไม่รู้แล้วก็คือไม่ใช่เข้าไปอีก9แล้วเขาไม่มีบุฟเฟ่วันเสาร์อาทิตย์หัวละแค่110เองก็แล้วก็นานไปคิดน่าจะ15มั้งถ้ากินบุฟเฟ่ต์มันคุ้มกว่าไงพี่แกขับเข้าไปในเมืองไปจอดรถบนตึกหรือว่าไปจอดรถตรงให้จอดรถแล้วก็เดินเข้าไปในเมืองไงขี้เกียจเดินแบบประมาณ 2-3 เมตรก็เลยกะว่าเออมาจอดรถตรงนี้ตรงอีก้าเทคนะแล้วก็เดินจอดรถปุ๊บแล้วก็เดินไปกินบุฟเฟ่ต์เงี้ยก่อนกลับบ้านที่ไหนได้ไม่มีก็เลยนั่งในรถค่ะแดดดีนะวันเนี้ยThank you.
ซื้อของมาอีกแล้วอันนี้ของจากร้านฝรั่งนะวินดิชแล้วก็อันนี้ถุงหนึ่งแหมบุญแล้วมันสิฟาชิตเด็กแรกนะสิแล้วก็อันนี้นะจากร้านของแขกของวินดิชนี่เหมือนประมาณ1,000นึงเนาะของแขกนี่เท่าไหร่เอ้ยของแขกวะไม่ใช่ของแขกสิของคนไทยนี่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันซื้อของเนี่ยที่จริงอ่ะจุดประสงค์ก็คือจะไปร้านไปซื้อของไทยที่ขาดได้มีลดราคานะว่าจะทำราคาเดิมเขา29ลดเหลือ18เนาะเราก็เลยมา2แพ็คไปชมพูจะมากินจะมาทำเมี่ยงคำแล้วแบบเหมือนแบบเขาไม่สวยหรอกไหมมันอันเนี้ยก็เลยลดราคาแล้วก็ได้พวกผักชีกุ้งผักอันนี้ด้วยผักแน่แล้วก็ผักชี4กรัมอันนั้น2กรัมแล้วก็สะระแหน่เองก็จะมีแม่สะระแหน่1กรัมแล้วก็ได้เห็ดแบบนี้มา2แพ็คจ้าเอามากินสักทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้ใบมะกรูดมาแพ็คหนึ่งใบมะกรูด23โซนว่าอันนี้เท่าไหร่จำไม่ได้อ่ะเป็นรากผักชีพริกนี่ก็แล้วก็นี้21สไปซ์8กีบมีทั้งหมด6ต้นโดยประมาณแล้วก็อะไรหน่อไม้ดาวแดงมะละกอโลละ190เป็นราคาโปรโมชั่นนะโลละ190แล้วก็มะขามเปียกนี่ซื้อมะขามเปียกของไทยละว่ายี่ห้ออะไรไม่หน่อยก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลอ้อยผสมมะพร้าว1กิโลแล้วก็วุ้นมะพร้าวที่ขาดไม่ได้ปลาร้าซื้อมาใส่สมตักข้างในแล้วก็เครื่องเล็กมาซื้อมาเพิ่มเพราะว่าเต่ามันเหลือครึ่งหนึ่งทั้งหมดร้านนี้โอ้800อ่ะเท่านี้แหละ800แล้วฝรั่งขี้เกียจเปิดอะขี้เกียจให้ดูอะดูเข้าๆกันอะคิดเก็บของให้ไปบ้างแล้วนะ1,100นะเนี่ยเอ้าได้อะไรมั่งได้แค่นี้เหรอแล้วก็อ๋อมีพวกขนมด้วยก็มีแป้งอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเราได้กระโปรงมาจ้ากระโปรงสีสวยไหมพี่คิดว่ามันไม่เคยมีกระโปรงแล้วไปลองอะมันเขียนว่าไซส์36ลองใส่ตอนนี้เราอ้วนกว่าเดิมแล้วก็เขียนว่าไซส์ C 36แล้วเราก็ไปลองอ้าวรูดซิปได้ติดกระดุมไม่ได้ฟันอ้วนกว่าเดิมสวยดีแล้วความยาวได้ด้วยไม่มีกระปุ่มนี้เดี๋ยวไปใส่หน้าร้อนซัมเมอร วันเสาร์นะคะวันเสาร์ประมาณบ่าย2ได้เสื้อมา1ตัวตัวละ52โครนลดจาก340แล้วก็หนมเส้น2ถุงอะไรนะพี่อุ่นเขาให้อันนี้มา2ถุงแล้วก็ถุงเพื่อตัวเองที่อยู่ในรถบ้านก่อนอากาศยังดีอ่ะหิมะยังเยอะเลยอ่ะดูสิเนี่ยลืมถ่ายวิดีโอให้ดูไปร้านนั้นน่ะแหละมาร้านเสื้อผ้าแถวบ้านใช่ปะเป็นห้างอะเนาะแถวบ้านโอ๊ยตอนแรกว่าจะไปหาซื้อเสื้อแบบเนี้ยไม่มีดูแล้วดูด้วยสายตาแล้วไม่มีเอ้ยไม่ใช่สิคือตามพี่อุ่นไทยเขาไปเขาบอกว่าเขาจะไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตามไปแล้วก็เขาถามบอกเขาว่าถ้ามีเสื้อแบบเนี้ยไว้ใส่ซับข้างในบอกแม่นาถ้าเห็นแล้วบอกแม่นาอะไรก็หาเสื้อซับแบบนี้ไม่เจอนะนี่คืออยากได้คอปาดใช่ปะแล้วก็แบบคล้ายๆบริสุทธิ์เนาะแล้วก็แขนยาวว่าไว้ใส่ซับข้างในเวลาหน้าหนาวอะไรอย่างนี้ได้ใช่ปะแต่อันนี้มันก็ไม่ได้อุ่นขนาดนั้นนะเพราะมันบางมากแต่ไปซับข้างในสักหน่อยนี่ก็ยังดีเลยนะแต่ดันได้เสื้อนี้มาสีเราแหละสีแบบเรียกว่าอะไรสีเราอะเกือบสีฟาวอริตแต่มันเป็นไซส์ M ไงใส่แล้วก็จะพองๆหน่อยคือชอบอะเนาะได้ของยี่ห้อโอลี่ป่ะวะนั่นไงโอลี่จริงๆด้วยติดป้ายเวอร์เราคิดว่าที่นี่ติดป้ายเวอร์ไปพวกเขาเขียน
ราคา340ใช่ปะถ้าลด 70% ของราคา340ก็เหลือประมาณ100 102อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ 50% ของ102อีกนะถ้าเขาลด 50% ของราคาที่ลดแล้วอย่างเงี้ยก็เหลือ51ตามไปไซส์ M ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองแกะดูแกะดูเลยนะดูไปข้างล่างเออ350ก็ราคาเดียวกันนะไม่ได้แบบคิดโกงอะไรตอนแรกลดแล้วแบบก็คงลดไม่หมดอะไรเงี้ยเนาะคงแบบขายไม่ออกก็เลยมาลดเป็น70ตอนแรกลดเท่าไหร่เนี่ยไหนดูสิอ๋อตอนแรกลด 40% ขายไม่ออกก็เป็น70อะไรเงี้ยใหญ่ดีนะคงพอใหญ่ใส่แล้วอวบดีโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวจะไปอยากจะเอาเรียกว่าคอนแทคเลนส์ออกแล้วก็หาทำอะไรกินแล้วก็เปิดหนังไทยดูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสมัยชอบเห็นแล้วแบบกลับขึ้นมาซื้อเลยแต่แน่นมากเลยตอนนี้ไม่อยากจะบอกอันนี้นี่เกิดมาเพื่อฉันเลยมีกระเป๋าไปอีกค่ะคือดีงานมีกระเป๋าสองข้างด้วยนะแล้วก็ที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อฉันก็คือฉันถ้าสมมติฉันปล่อยให้ปุ๋งป่องฉันก็จะเป็นแบบนี้ชอบอ่ะชอบมากเลยชอบมากแต่มันแน่นมากเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามช่างก่อนว่าจะแก้ให้ฉันยังไงคะแก้ยังไงช่วยฉันแก้ได้ไหมคือความยาวมันพอดีอ่ะไม่ยาวไปก็ไม่สั้นไปอ่ะโอ้โหฉันชอบพูดมาเสียเวลาสวัสดีครับกินเมี่ยงคำเมี่ยงคำได้หรอส่งห่อทำสลัดนะคะกรีกสลัดแต่ใส่น้ำผึ้งไปหน่อยนึงมีเขาเรียกว่าอะไรนะปาปริก้าสีเหลืองมีผักสลัดแล้วก็มีหอมผักชีเพราะว่าแม่ลืมซื้ออย่างอื่นมาไม่ได้คิดว่าจะทำหอมแดงหอมหัวใหญ่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะชีสที่ใส่สลัดแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะโอลีฟแล้วก็แบบนี้นะแกทำเองไม่รู้เป็นไงมั้งเดี๋ยวลองชิมดูแล้วก็กินกับแผ่นนี้แล้วก็มีเดรสซิ่งมันเสียฟักที่วีดเลิกนะ